กรมโฆษณาการท่องเที่ยวได้ลงสุกยู่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลาวเที่ยวลาวให้แขวงบรรดาภาคส่วนธุรกิจโรงแรมเฮือนพักห้านอาหารและห้านกินดื่มเพื่อกำหนดเอาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและสร้างความพร้อมในการรับเอานักท่องเที่ยวภายในซึ่งได้จัดขึ้นอยู่ที่แขวงบริคำไสโดยท่านคมดวงจันทาหัวหน้ากรมโฆษณาการท่องเที่ยวได้เป็นผู้เผยแพร่ในครั้งนี้จุดประสงค์ก็แม่นเพื่อให้แขวงเป็นผู้กำหนดและเสนอเอาบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อเอาเข้าเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวจากนั้นก็ให้โฆษณาให้มวลชนรับรู้ได้ถึงแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเพื่อรับประกันได้ถึงความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้พร้อมเดียวกันให้แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมผู้ประกอบการด้านธุรกิจภายในแขวงคนคั่วและกำหนดเอาแหล่งท่องเที่ยวที่มีทายแห่งปุ่มซ่อนเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ติดพันกับกสิกรรมเป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการปลูกการเลี้ยงของท้องถิ่นเพื่อสุกยู่ให้มีการซื้อขายและสามารถสั่งและหับให้กับชุมชนได้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปกปักรักษาส่วนว่าผู้ประกอบการเป็นผู้เปิดการตลาดและรัฐเป็นผู้กำหนดราคาสร้างระเบียบการและคุ้มครอง